ขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีทมิลกินตามใจฉันเย่คือเป็นรายการที่จะพาไปกินของอร่อยอร่อยที่ไม่สนว่าแคลอรี่จะเยอะเท่าไหร่ไม่สนว่ามันจะอ้วนไหมนะคะจุดประสงค์ที่ทำรายการนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าเมื่อก่อนบุ๊กเคยอ้วนมาก่อนแล้วตอนนั้นเนี่ยเคยเคร่งมากๆคือแบบไม่กินของทอดของหวานของมันเลยเวลาใครชวนออกไปกินข้างนอกก็ไม่ไปมันก็ทำให้บุ๊กรู้สึกว่าน้ำหนักลดจริงนะแต่ว่าเราทำได้ไม่นานค่ะแป๊บเดียวก็ตะบะแตกกลับมากินเยอะแล้วก็อ้วนขึ้นเหมือนเดิมบุ๊กก็เลยคิดว่าหาวิธีที่แบบเหมาะสมกับตัวเองดีกว่าบุ๊กก็เลยค้นพบวิธีนี้ก็คือการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และก็ปล่อยให้ตัวเองได้กินอาหารที่แบบอ้วนๆที่เราชอบอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งมันก็จะทำให้ชีวิตเราไม่เครียดมีความสุขแล้วก็ลดน้ำหนักได้อย่างต่อเนื่องแถมมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบสามารถทำได้ไปตลอดชีวิตด้วยนะคะดังนั้นนะคะใครที่ชอบกินแบบบุ๊กแต่ว่าอยากคุณดีด้วยเนี่ยแนะนำให้ลองทำวิธีนี้ดูเลยค่ะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันดีกว่าว่าร้านแรกที่จะพาไปกินในวันนี้เป็นร้านอะไรขอแอบบอกก่อนว่าเป็นของหวานค่ะผู้หญิงอย่างเราก็ต้องคู่กับของหวานเนาะก็ลืมบอกไปนะคะวันนี้เรามีเพื่อนร่วมอุดมการกินทั้งหมด3คนนั่นก็คือพี่บอมตากล้องอีกคนนึงก็เป็นพี่สุกี้คนเดิมค่ะมาอย่างมาแล้วมาแล้ววันนี้มาที่นี่มาเพื่อสิ่งนี้มากินกับน้องกันด้วยดังนั้นนะคะเมนูที่จะสั่งในวันนี้อยากให้รู้ว่ากินกัน3คนนะคะไม่ได้กินคนเดียวเนาะไปกินกันดีกว่าหิวแล้วมาถึงแล้วนะคะเป็นร้านที่มีชื่อว่า Chlorophyll Dessert ค่ะเป็นร้านที่แบบมีของหวานจริงๆมันไม่ได้แบบดูแบบชีพนิวอะไรมากเพราะมันมีความเฮลตี้ค่อนข้างเยอะนี่เห็นไหมมีผลไม้มันม่วงมันม่วงเป็นชิ้นเป็นอันเลยเดี๋ยวไปดูเมนูกันดีกว่าว่ากินอะไรดีวันนี้เป็นเมนูใหม่นะปกติบุกมาบุกเคยกินอันเนี้ยอร่อยแต่ว่าอันเนี้ยสับปะรดกินโอ๊กปั่นคือน่าสนใจมากเลยอ่ะมันน่าจะเป็นเหมือนบาบ้าผักปั่นได้ไฟเบอร์เยอะเนาะคือร้านเนี่ยบุ๊กชอบตรงที่ว่าเขามีฟาร์มของตัวเองแล้ววัตถุดิบเนี่ยก็เอามาจากฟาร์มของเขาแล้วก็เอามาจากชาวบ้านที่เขาปลูกแถวนั้นนะคะแล้วผักผลไม้ของเขาคือปลอดสารพิษด้วยค่ะอันนี้ที่ดีงามมากคือแล้วไม่ต้องกลัวแบบสารพิษตกค้างและอีกอย่างนึงคือเมนูของเขาเนี่ยมันก็จะมีแบบความเป็นชิ้นเป็นอันของผักผลไม้อย่างเช่นพวกมันม่วงก็จะเห็นเป็นมันม่วงชิ้นๆกับไอศครีมหรือว่าเป็นพวกเมลอนก็จะเป็นเมลอนชิ้นๆไม่ได้แบบว่าเอาไปแปรรูปเยอะอันนี้บุ๊กก็ชอบมากเช่นเดียวกันค่ะนี่ได้แล้วนะคะเป็นสับปะรดกรีนโอ๊กปั่นค่ะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงมีความหวานอมเปรี้ยวของสับปะรดคือแบบไม่รู้เลยนะคะว่าสายผักกรีนโอ๊กด้วยกินโอ๊กเนี่ยมันเป็นผักใบแบบที่เอาไว้ใส่ในสลัดเนาะก็ถ้าใครรู้สึกว่ากินผักสลัดยากกินผักไม่ค่อยได้แนะนำเมนูนี้เลยไฟเบอร์สูงแล้วก็มีวิตามินซีสูงจากสับปะรดด้วยช่วยย่อยด้วยนะคะดีงามอ่ะลองกินดูพี่สุกี้เฮ้ยน้อไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวของผักเลยแล้วก็สับปะรดก็หวานสดชื่นมากต่อมานะคะอันนี้เป็นแก้วของพี่บอมมะเขือเทศโซดาแต่ว่าบุ๊กจะลองชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะนี่ข้างล่างมันเป็นแบบมะเขือเทศสีแดงๆเห็นไหมอร่อยแบบไม่น่าเชื่อจริงๆปกติอ่ะไม่ค่อยชอบกินน้ำมะเขือเทศเนี่ยเพราะว่ามันกินยากแล้วมันก็เหม็นแต่เนี่ยมันมีความเป็นโซดาแล้วก็กลิ่นมะเขือเทศไม่แรงเลยจริงๆสดชื่นมากอ่ะลองเมนูชื่ออะไรนะมะเขือเทศโซดาเหมือนอิตาเลียนโซดาปะที่เขาบอกว่าต้องค่อยกินข้างบนใช่ไหมยังไงนะคือแบบดูดีดูรายการนันเอกมาทำไมอ่ะนันเอกบอกว่าต้องค่อยๆกินข้างบนนะครับเพื่อให้มะเขือเทศมันขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ด้านล่างอิตาเลียนโซดาบลูเบอร์รี่โซดาปะอย่าคนไปจนถึงก้นของแก้วให้คนมาแค่ประมาณนี้ที่มันโดนเนื้อข้างล่างนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันผสมกับโซดาแล้วค่อยๆกินพอกินไปปุ๊บเอาโซดาเติมใหม่แล้วก็คนใหม่คือให้ค่อยๆขึ้นไม่ใช่ว่าบางคนกินอันนี้โซดาใช่ไหมจิ้มหลอดจนสุดแก้วเลยอ่ะคนอ๋อปกติบุ๊กก็ทำอย่างนั้นนะใช่ใช่เมื่อก่อนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันอ๋อเหรอไปอยู่ในเน็กมาวิธีการกินที่ถูกต้องเป็นอ๋อความรู้วันนี้นะคะทุกคนนี่มาแล้วค่ะแก้วนี้เป็นช็อกโกแลตปั่นนะคะด้านบนจะเป็นมาร์ชเมลโล่ย่างแล้วก็มีวิปครีมด้วยแก้วนี้เป็นของพี่สุกี้ค่ะพี่สุกี้อยากกินช็อกโกแลตปั่นคือมันเป็นเมนูใหม่ของร้านนี้ของเขานะรสชาติเป็นยังไงบ้างนางเป็นเจ้าแม่ของโกโก้ช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้เฮ้ย
ข้นมากต้องใช้หลอดใหญ่เปล่าใช่แล้วหลอดใหญ่ไม่กี่มือหลอดใหญ่อันนี้นี่ต้องแบบนี้คุณดีว่ะไม่หวานมากเลยด้วยนี่แล้วจุดเด่นคือมัชเมลโล่เป็นคนที่ชอบกินมาร์ชเมลโล่มากแล้วนี่คือย่างมาด้วยใครเคยดูแคมลาสโซ่ไหม เป็นการ์ตูนวัยเด็กการ์ตูนเน็ตเบิร์ดใช่ไหมย่างอ่ะอร่อยนะถ้าสามอันนี้ชอบอันไหนมากที่สุดสำหรับบุ๊กเหรอชอบมีมากสุดมันแบบกินแล้วสดชื่นแล้วก็หอมดีอ่ะเออเขาก็ชอบอันเดียวกันไม่ถูกอ่ะชอบหมดเลย อันเดียวดีเลือกแค่อันเดียวสมมติว่าเออนี่อ๋อทำมาเขือเทศมาแล้วนะคะของหวานจานแรกเป็นมินิโทมิเมลอนโบว์ค่ะอันนี้จะเป็นแบบไซส์เล็กนะคะจริงๆเขามีแบบไซส์ใหญ่ที่เป็นเมลอนครึ่งลูกเลยแต่ว่าบุ๊กกลัวกินไม่หมดก็เลยสั่งแค่ไซส์เล็กแค่นี้มาค่ะข้างล่างเนี่ยจะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตนะคะส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเมลอนเที่ยวนึงเลยแล้วนี่ก็จะเป็นไอศกรีมเมลอนนะคะนี่อร่อยเหมือนเดิมค่ะเรากินหลายรอบแล้วไอศกรีมเมลอนที่นี่เขาแบบหวานเย็นชื่นใจคือมันไม่หวานมากนะทุกคนอยากให้มาลองดูหอมมากด้วยผู้ช่วยในการกินมาแบ่งกันกินหน่อยรวมพลังเรา3คนเฮ้ทำไมบุ๊กตักเยอะสุดเลยอ่ะกินต่อไม่รอแล้วแล้วเราก็แบบเอาไอศกรีมวางไว้ข้างๆเราจะกินเนื้อเมลอนละเมลอนที่นี่ฟางเขาเป็นระบบฟางปิดนะเทคโนโลยีมาจากประเทศอิสราเอลเชียวใช่แล้วอยู่ที่ไหนสวนผึ้งราชบุรีคือที่รู้เยอะเนี่ยเพราะเราไปกินทุกสาขาแล้วเคยไปที่สวนผึ้งใช่ไหมใช่แล้วก็เอ็ดธนารัชดาที่นั่นน่ะมีอาหารด้วยอาหารก็อร่อยดีเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นดีเซอร์ตก็อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์คือว่าถ้าเรามาเซ็นทรัลเวิลด์แล้วอยากกินของหวานจะมาร้านนี้ไม่เอาชาไข่มุกอะไรอย่างงี้หรอไม่เอาเพราะว่ามันมีแต่แป้งอ่ะอันนี้มันได้ทั้งเนื้อเมลอนที่กินมันมุกก็ได้เป็นชิ้นๆเป็นผลไม้เป็นพืชผักแท้ใช่ไหมมีความเฮลตี้รู้สึกแบบว่ารู้สึกผิดน้อยกว่าเนาะเหมือนแบบแม้ว่ามันจะเป็นของหวานเหมือนกันนะแต่มีประโยชน์มากกว่าเรื่องนี้มากกว่าใช่ใช่ใช่ดังนั้นอีพีแรกนะคะเราก็เลยมาเปิดกันที่ร้านนี้แต่เราจะเพิ่มระดับความเฮลตี้ให้น้อยลงไปความสุขจริงมันก็หมดไปอย่างรวดเร็วทำไปงี้เฮ้ยหายไปได้แล้วอร่อยมากอ่ะขอชิมมากขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตเฮ้ยกรอบมากอ่ะเสียงกรอบออกเลยชิ้นว่าล่มเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้เอาน้ำเนี่ยราดลงไปบนวันม่วงอย่างนี้โอ้น่ากินนะได้เวลาชิมค่ะมันเข้ากันมากอ่ะไม่ไหวนะอยากกินบ้างนี่ถ่ายไปด้วยที่อยากกินแล้วเนี่ยใช่มันหอมอ่ะช้อนเอาช้อนขอช้อนไหมเดี๋ยวบุ๊กจะลองกินตัวครีมมันม่วงนี้ด้วยอร่อยตัวครีมมันม่วงก็อร่อยนะเนี่ยไอ้ข้างล่างที่มันเป็นคุกกี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเขาจะพยายามทำให้มันเป็นเหมือนดินใช่ไหมใช่ดินดินเขาเรียกว่าแครมเบอร์ดินป่ะแล้วมันก็อร่อยมากเลยไม่อยากจะพูดอะไรแล้วอ่ะเพราะว่ามันอร่อย กินอย่างเดียวตากล้องกำลังน้ำลายไหลอยู่หรือเปล่าตอนนี้กำลังหาช้อนแล้วเนี่ย คือเรามีสกิลในการถ่ายไปกินไปด้วยกินไปน้ำม่วงคุณภาพดีมากเลยนะคะไม่มีแบบเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเคยกินแล้วมันมีเสี่ยงเสี่ยงกันมากเวอร์จริงๆเวลาไปกินหลายๆค
นนะมันสนุกนะเพราะว่าถ้าเรามากินคนเดียวอ่ะมันจะแบบเศร้าอ่ะมันจะแบบอ้าวเหรอเนี่ยแย่งสุดพลังเอาแย่งกันเอาแย่งกันเดี๋ยวไม่ทันแล้วไม่ทันด้วยคือตอนแรกคุยกันว่าเฮ้ยเราสั่งเยอะไปหรือเปล่าสั่งน้ำไป3แล้วก็สั่งของหวานไป3กินไม่หมดแน่เลยแต่จานที่2จานที่2ก็หมดเกลี้ยงขนาดนี้แล้วค่ะทุกคนระหว่างรอไปที่3วันนี้ก็รู้สึกเริ่มอิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วนะแต่ว่าเอ้ยนิดนึงก็แต่ว่าถ้าได้กินเมนูที่3คิดว่าก็จะอิ่มพอดีก็ชั่งชิดแล้วต้องรีบกลับนะคะซึ่งเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่มีชื่อว่าโทมิเมลอนโรตีครัมเบิลดินนะคะนี่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโรตีกรอบๆแป้งนี่กรอบมากเลยอ่ะแล้วก็กินคู่กับไอศกรีมเมนูนี้เนี่ยเวลาบุกมาร้านที่ไหนก็สั่งตลอดเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็เข้ากันมากจริงๆกินกับโรตีด้วยนี่อย่างนี้เลยนะใช่นั่นแหละโอ้กรอบกรอบอ่ะอร่อยฟินอ่ะเดี๋ยวเราจะถือเนี้ยแล้วก็เดินกินไปเรื่อยๆจนถึงบ้านไม่ถึงหรอกไม่ถึงหมดตั้งแต่อยู่ในห้างนี่แหละก็ในส่วนของวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บุ๊กด้วยนะคะก็จะได้เห็นกันเลยว่าแบบว่าถึงแม้เราจะมีชีวิตที่เฮลตี้หุ่นดีแล้วก็ยังสามารถกินของอร่อยได้ชีวิตเราก็จะไม่เครียดมากเกินไปเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้บุ๊กไปตระเวนกินไปชิมร้านไหนที่แบบคิดว่าเด็ดคิดว่าแบบต้องไปโดนอ่ะก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าร้านไหนที่บุ๊กสามารถไปได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเจ๋งจริงๆอ่ะเดี๋ยวบุ๊กจะไปตามไลน์แท็กทุกคนนะคะในส่วนของวันนี้ไปก่อนแล้วลากันไปด้วยไอติมและโรตีถ้วยนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย